อยากกัดแพ้น่าเฮ้ยฉลามโจมตีต้องเอาไม้หวดมันหรือใบไผ่อะไรก็ว่ากันไปเฮ้ เดี๋ยวก่อนไอปูนะ็กเอาล่ะครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาร์ติไปไปนะครับกับเกมอ e ีพิกลาฟเอาชีวิตรอดบนแพกลางมหาสมุทรนั่นเองนะครับแม่สาหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ใช้ชีวิตนะครับอยู่บนแพกลางทะเลนั่นเองเราจะต้องทําการเก็บพวกทรัพยากรต่างๆนะครับมาครับแพแล้วก็พัฒนาสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆโอ้โหดูสิตอนนี้การเริ่มต้นที่ดี คืออะไรเอ่ยฉันจะจบสิ้นที่นี่แบบไหนกันนะอย่ายเพิ่งไปคิดเลยตอนนี้สิ่งสําคัญก็คือการรอดชีวิตฉันจะต้องค้นหาคนที่เหลือในภายหลังเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้ทําให้เราแบบว่ามาติดอยู่ที่แพรตรงนี้มีอะไรลอยอยู่ใกล้ๆด้วยนี่ก็คือท่อนไม้ลองแบบว่าคว้าจับท่อนไม้ด้วยตะขอได้แบบนี้งั้นเหรอเฮ้ยอ้แบบนี้เกี่ยวมาแล้วเราทําได้มาลองอีกครั้งกันเถอะหยิบอันนี้เฮ้ยช,ชป๊าบมันก็คือ น่าจะเป็นพลาสติกสิ่งที่ลอยอยู่มีมากมายมาขยายขนาดแพกันเถอะสร้างแพกันเลยอหูเป็นเกมที่ภาพสวยงามดีนะเนี่ยมาทรัพยากรนี่ใช้ไม้แล้วก็ใช้พลาสติกในการทำให้แพลอยได้ที่นี่เหมาะสำหรับการติดตั้งอ๋อแล้วก็กดยืนยันโอเคมาสร้างอีกชิ้นเพื่อความสมมาตรปรั๊บ แผ้ใหญ่ขึ้นฉันคิดว่าตอนนี้ก็เพียงพอแล้วเราต้องประหยัดทรัพยากรมาปิดไปก่อนด้วยเวลาใส่บางอย่างที่มีประโยชน์ลงบนแพรนี่ก็คือการผลิตบางทีเราอาจพบทุกสิ่งที่เราจําเป็นในการรอดชีวิตจากที่นี่เอาละผลิตกันเลยเพื่อนโอ้โหโต๊ะทํางานนี่สามารถผลิตสิ่งต่างๆได้มากมายวางที่ไหนกันดีนะตรงนี้ที่โลง่งๆเรียบร้อยมีโต๊ะคราฟกันแล้วเพื่อนมาดูกันว่าโต๊ะนี้จะสามารถทํางานได้หรือไม่เนี่ยผม รับเชือกได้ด้วยจากการใช้ใบไม้เรามีวัสดุเพียงพอสามารถสร้างได้อย่างปลอดภัยไปเลยนี่แล้วก็ทุกอย่างต้องใช้เวลานะครับผมสามารถเร่งความไวกันได้มาเชือกพร้อมแล้วเก็บไปยังช่องเก็บของอืมสอนละเอียดจริงๆเลยนะเกมนี้ปิดไปก่อนด้านบนเป็นแบบว่าหลอดเลือดหลอดหิวน้ําแล้วก็หลอดอาหารเราต้องดูกันให้ดีด้านขวานะครับจะบอกว่าเราควรสร้างอะไรกันดีสร้างถังเก็บน้ําฝนอื จำเป็นเหมือนกันเพราะว่ารอบๆนี้เป็นน้ําทะเลที่ไม่สามารถกินได้มากดไปเลยเพื่อนเดี๋ยวผมอู้ขาดไม้นิดหน่อยสงสัยต้องไปเก็บเพิ่มเติมเราสามารถควบคุมตัวละครนะครับไปยังทรัพยากรที่ลอยอยู่ได้อ๋อแล้วก็ใช้ตะขอเกี่ยวนี่ตอนนี้เดินมาที่ตรงที่ก่อนเกี่ยวมันเอาไม้มาก่อนอืมแล้วก็เก็บ ใบไม้เอ้าแม่เฮ้ยนี่มันกรองไม้ครับผมโอ้โหพลาสติกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีฉลามด้วยสมกับเป็นเกมที่เอาชีวิตรอดจริงๆนี่แหละตอนนี้เก็บมันมาให้หมดตะขอไม่ถึงปะโถยเอาละเก็บใบไม้ก่อนแล้วก็เศษพลาสติกโอ้โหเหนื่อยๆๆๆเหนื่อเนื่อยนื่เอาดีกว่าฟืึบโอเคเรเวลอัพกันแล้วมีการเพิ่มเลเวลตอนนี้เราจะต้องสร้างถังเก็บน้ำฝนมา ครบเรียบร้อยไว้ที่ตรงด้านไหนดีด้านบนละกันนี่น้ําฝนตกมาปุ๊บเราก็เก็บไว้กินได้เฮ้ยฝนตกทันทีรอเล่นหรือเปล่าฮ้ <c oughs> อย่างรวดเร็วโอ้ยอย่าให้ใอย่าลงน้ำํำโ,โดนกระตุดฝนหยุดตกแล้วมาจะมีน้ําเก็บเอาไว้บางส่วนโอเคก็กินไปเลยเพื่อนเดี๋ยวก่อนคิกใช่ไหมได้น้ำก้าว เฮ้ยไอตัวไล่มันมาแล้วเพื่อนดูสิเฮ้ยอย่าก,กัดแพ้นะเฮ้ยฉลามโจมตีตอนนี้ต้องฟาดมันถ้าคุณไม่ขับไล่แพ้จะถูกทำลายโอ้โหเร็วเข้าอย่าเพิ่งสอนต้องเอาไม้หวดมันหรือได้ผลแล้วระวังด้วยถ้ามันหิวมันจะกลับมาอีกแม่มันก็หิวตลอดเวลาเลยนะ เอเอ้าตกใจหมดอุ้ยอะไรวะเนี่ยมีแพรลอยมาด้วยมาประกอบเข้าไปโอ้ยเป๊ะๆสิ่งนี้มันคืออะไรเอ่ยเทียบท่าสําเร็จดูสิกดที่ตรงนี้โอ้โหเฮ้ยฉมวกชุดฉมวกถ้าคุณสะสมส่วนปีกย่อยได้ทั้งหมดคุณก็สามารถขับไล่ฉลามกันได้อ๋อ แต่ดูเหมือนว่าไม่น่าเป็นไปได้นะที่จะเก็บทั้งหมดจากมหาสมุทรต้องไปหาเกาะกันด้วยนะทําภารกิจนี้ต่อไปให้เสร็จสิ้นเราจะช่วยให้คุณสร้างแบบว่าการนําทางเข้าถึงแผนที่เอาพลาสติกแบบนี้นี่เราต้องค่อยๆขยันเก็บสิ่งของที่ลอยมาเรื่อยๆไอ้ฉลามอย่าเพิ่งมานะเพื่อนภารกิจก็คือการเติมไม้กระดานโอ้โหเจอถังถังนี้จะให้ของที่ค่อนข้างเยอะแยะนี่พลาสติก ขาดอีกประมาณ2ชิ้นเดี๋ยวผมเอ้าหูยชอบแบบว่าลงน้ําจริงๆปืบ้บนี่เก็บไม้เก็บใบไม้ครับผมปั๊บเอ้ามันจมลงไปแล้วแม่เสียดายนี่2ท่อนฮึบเก็บทีเดียวได้มาเลยท่อนสุ้งปืบ้บขาดอีกแค่พลาสติกอันเดียวอืมต้องรีบหากันให้ได้รูอจะอย่าเพิ่งลอยไปเออมาก่อนรู้สึกว่าเกมนี้เราสามารถทำการตกปลาได้ด้วยนะ แต่ดูเหมือนอุปกรณ์จะยังไม่มีฮ้ยชุบเก็บมาก่อนอน,นี้สองท่อนแม่เกี่ยวได้สุดยอดจริงๆมีไงพลาสติกสุดท้ายมาละจ้าเสร็จสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่กันหน่อยเพื่อนเอาล่ะนะเราจะต้องผลิตจากตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวผมเอ้นี่มันแบบว่าอู้ที่ตากแห้งปลางั้นเหรอสามารถกําจัดพยาธิของปลาออกไปได้ เบ็ดตกปลาก็มีต้องครับเชือกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสร้างตรงนี้ก่อนนี่ฮออจะโปเข้าไปเออแล้วก็ตรงนี้ปาบขยายพื้นที่เราจะขยายแบบว่าทางนี้หน่อยปึ๊บแล้วก็ออกมาทางนี้ไอ้ผมเออเน้นแบบว่ายาวๆแล้วตอนนี้ก็สามารถเก็บทรัพยากรได้อย่างมากมายเฮ้ยให้โดนน้อยอ เราต้องสร้างแบบว่าตารางการเดินทางนะครับผมจะเป็นสิ่งที่ช่วยนำทางไหนดูสิขาดอะไรเอ่ยอืมพลาสติกอีกนิดหนึ่งได้สิอย่าให้มันหายไปเพื่อนเรเวลอัพกันอีกแล้วมาเก็บน้ำก่อนปุ๊บเก็บสิปุ๊บโอ้ยน้ำสิบสิ่งที่จะช่วยให้เราเอาชีวิตรอดได้ก็จะเป็นพวกน้ำแล้วก็อาหารเดี๋ยวเราต้องไปทำการหาเพิ่มด้วยนะปุ๊บนี่เก็บกอนใบไม้ใบไผ่ท่อนสุงอู้ฝั่งนี้มีไม้เยอะ อืมอ้ผมเราต้องเก็บให้หมดเฮ้อยอย่าจมอย่าจมไม่อุยอ้ยมันเกี่ยวมาจากแบบระยะไกลจริงๆเฮ้ยเฮ้ย,อย,อย,อยไอ้ฉลามทําท่าเหมือนจะมากัดแพรมาพลาสติกเฮ้ยชุบโอเคน่าจะขาดอีกประมาณหนึ่งอันอืมโอเคสร้างเลยไว้ตรงไหนกันดีคราวนี้ก็ไว้ที่ตรงนี้ละกันป๊าบที่นําทางครับผม เอาละต่อไปก็เราสามารถเข้าถึงแผนที่กันได้แล้วกดที่ตรงนี้โอ้โหอาจเพราะเรามีโชคดีในการค้นพบความช่วยเหลือบนเกาะนี้ได้ชายหาดปูกลายพันธุ์ทำไมฟังดูน่ากลัวจริงๆเกาะนี้อาจจะมีอันตรายก็ได้นะ นี่ด้านล่างเขาจะบอกว่ามีวัตถุดิบอะไรที่สามารถหากันได้ไอคอนนี้หมายถึงว่ากรณีที่มีการตายบนเกาะคุณสามารถย้อนกลับไปหยิบไอเทมได้โอ้เราอาจจะตายได้นะเทียบท่าไปเลยใช้พลังงาน15มามลลวจ้าหากต้องการกลับไปที่แพให้ทําการย้อนมาที่เครื่องหมายตรงนี้จากนั้นก็กดปุ่มกลับบ้านได้สิพยายามอยู่ในน้ําให้น้อยลงเพราะว่าที่นี่เต็มไปด้วยฉลามอู้มีของเยอะนะนี่เครื่องหมายตกใจคือวัตถุอะไรที่สําคัญโอเคเก็บให้หมดนี้ พลาสติกใบไผ่อะไรก็ว่ากันไปเฮ้ยว้าเดี๋ยวก่อนไอปูนล่ลอกมาฟาดกันหน่อยเฮ้ยฟาดสิ เตีมันตีมันเสียเลือดเสียเลือดเสียเนือ้อค้นหากันหน่อยเพื่อนดูสิไม่มีอะไรที่น่าสนใจกันด้วยโอ้โหเสียเปล่ามาเก็บพลาสติกที่ลอยมาก่อนหรือนี่แหละอู้หีบไม้ไผ่ค้นหากันหน่อยเพื่อนเหมือนจะเห็นศพบแบๆบแบบมีเงินซะด้วยนะเก็บม้ให้หมดหรือนี่เอามารวมกันนี่ก็คือโอ้โหตายหรือยังเอ่ยซากศพมาค้นหากันหน่อยอือจุ๊บอฮ้ยมีแบบว่าเครื่องดื่มซะด้วยกระเป๋า ชอบเกมนี้ไม่เอย่ยสนุกอยู่นะเอาไปเลย5ดาวเอาละตอนนี้เก็บไม้หมดโคลาเพื่อสุขภาพต้นนี้อู้สามารถทําการใช้ขวานตัดได้ด้วยโอ้โหเสียดายไม่ได้ทําขวานมาบนเกาะแห่งนี้จะมีอะไรอีกบ้างเอย่ย โอ้นี่มันแครอทต้นปาล์มต้นปลามมันฝรั่งเก็บเก็เฮ้ยไอตัวร้า <c> ย <oughs> ไอปูนรกกายพันอยู่ที่ตรงนี้ซะด้วยอุ้ยเก็บสับป,ประรดไปได้แม่ไม่มีขวานเดี๋เดๆๆเดีดตรงนี้คือชั้นวางเครื่องมือเฮ้อยอาจจะมีอุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมอยู่ก็เป็นได้โอ้โหยบูปินปิกแอกมาเก็บมาก่อนนี้สามารถทําการครับพวูหินก็ได้ใส่เข้ามาเลยเฮ้ยมีตัวแบบว่าอย่าเพิ่งโอ้โห้ไอปูกายพันอืมตีหน้ามันตีหน้ามันตีมันหรือ มีเนื้อไม่เอย่ยไม่มีอะไรอีกแล้วแม่ให้ตายเ,เดี๋ยวก่อนขุดหินได้โอ้โหมีทรัพยากรแน่นอนดูสิปับป๊บปั๊บได้เอ็กพีกับได้หินเจ็ดก้อนเอาละใช้ขวานยังไม่ได้ลองค้นหาเพื่อจะมีขวานที่บนนี้โอ้โหเฮ้เยมีแบบว่าสถานที่อะไรก็ไม่รู้แล้วตรงนี้ก็เป็นสะพานที่ขาดซะด้วยนะมีวิธีไปอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างไรอาจจะต้องเคาะที่ต้นไม้อ่อต้นนี้งั้นเหรอแต่ยังไม่มีขวานอา้าพูดปุ๊บเจอปับ๊บได้ขวานมาแล้วเพื่อน บูปินด้วยเออมาก่อนเก็บขวานมาสับตรงนี้เดี๋ยวก่อนออเอาตรงนี้เอาตรงนี้เฮ้ยโโมาตัดลงไปเลยสักต้นไม้เรียบร้อยเปิดทางครับผมปุ้ม อืสโลโมชั่นอย่าตกน้ำนะเพื่อนเฮ้ยสับประรดเก็บได้คราวนี้ประตูลัวถูกล็อกเอาไว้อยู่ต้องมีเครื่องมืองัดกุญแจกรองจดหมายลองอ่านดูสิเฮ้ยนี่ไงล็อกปิกโอ้โหแล้วก็แท่งช็อกโกแลตมีฟักทองด้วยนะไปเดี๋ยวก่อนลองตัดต้นปาล์มเผื่อว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจเออท่นซุงกับไม้ไผ่ส่วนฟักทองอันนี้เก็บไปด้วยแล้วก็อุย้ยมี2ลูกบันทึกย่อ วันที่37เมื่อวานฉันสังเกตเห็นปูที่ชายป่าฉันต้องทําลายสะพานก่อนที่ปูพวกนั้นจะมาถึงฉันได้ไม่งั้นจะโดนหนีบืหด้านนี้ก็อุ้ยเจ้าปูแบบหหลายตัวเก็บกองเก็บกองอย่าเพิ่งไปสู้เฮ้ยมันจะมาแล้วเพื่อนรีบเก็บของปับป๊บปั๊บปั๊บอืะ่ะ มันมาแล้วอุ้ยต้องสู้ต้องสู้ถ้าแบบนี้เฮ้ยหดไปหวดไปอืมตายครับผมไม่เคยจะได้อะไรเลยเฮ้ยได้กล้ามปูช่องเก็บของเต็มแล้วปะโถเอ้ยเอกินอะไรไปดีนะตอนนี้เริ่มจะหิวน้ําแล้วก็หิวอาหารกินฟักทองไปก่อนได้ไหมใช้ไปก่อนนี้อืมสองอันบวกค่าอาหารเกือบจะเต็มเก็บกล้ามปูแล้วก็ปึ๊บ ปึ๊บเอ้ยฝนตกมีความหนาวเย็นด้วยจําเป็นต้องสวมเสื้อผ้าที่อบอุ่นแล้วก็ผิงไฟเอาละตอนนี้เราก็จะมาเข้าไปที่ประตูด้านในเข้าได้ใช่ไหมอืมสะดาะคุญแจปราบเฮ้ยมีซอมบี้ด้วยสบติดเชื้อ <c oughs> เดี๋ยวก่อนอุย้ย ตีมันตีมันเออเอ้ออยเลือดเสียเลือดเสียเนือ้อโอเคตอนนี้โอ้โหสะดุ้งขนสอบขนศอบ,อบโอ้โหเฮย้ยเดี๋ยวก่อนก้ามปูที่ปรุงสุกแล้วมีแบบว่าบูปินทาอาหารด้วยนะโอ้โหท่าทางจะเป็นผู้รอดชีวิตที่ติดเชือ้อด้านซ้ายตรงนี้ก็มีกล่องที่น่าจะเก็บกล่องเครื่องมือลองตรวจด,ดูสิมีอะไรไม่เอ่ยมีพลาสติกกับมีเชือกของเต็มอีกแล้วเราควรจะกินอะไรกันดีนะก้ามปูเพิ่มเลือดเอออันนี้แหละกินไปก่อน ดูหน้าเราหน้าตัวละครงั้นเหรอมาเก็บเชือก น่าจะมีความสําคัญวันที่45้ฉันตื่นขึ้นในตอนเช้าหลังจากที่เหมือนกับปวดหัวอย่างรุนแรงกระท่อมหายไปทุกอย่างถูกทําลายพวกปูไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วมีแต่ฉันคนเดียวเกิดอะไรขึ้นกับฉันวันที่51ทําใจยากที่จะเขียนไดอารี่อีกฉันมักจะปิดสวิตตัวเองเลยและไม่จดจําอะไรที่ได้ทําลงไปฉันอยากจะฆ่าอะไรสักอย่างออกไปจากกระท่อมนี้เริ่มจะกลายเป็นซอมบี้นะครับไร้สติไอผมมีดินที่ขุดด้วยยังไม่มีพรั่วสำรวจแบบว่าเยอะแยะมาก มวันที่36เกิดภัยพิบัติเมื่อฉันดำยานสำรวจลงไปฉันก็ถูกโจมตีจากพวกปูยักษ์เหลเี่ยมันยกยานสำรวจแล้วก็พลิกได้ด้วยตัวคนเดียววันแห่งนรกอะไรเช่นนี้ยานสำรวจแตกสลายฉันถูกปูตัวหนึ่งทำลายจะทำยังไงดีเฮ้ย <Hey, S 1> เหมือนจะมีแบบว่าเรือดำน้ำซะด้วยนะโอ้โหเกมนี้โคตรน่าสนใจเอาเป็นว่าตอนนี้เราขอทำการกลับไปที่ฐานของเราก่อนละกันนะ เดี๋ยวค่อยมาสำรวจอีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้ทรัพยากรค่อนข้างจะเยอะว่ายน้ำกลับไปที่แพรมากระป้้นโอเคนะครับผมก็สำหรับในตอนนี้เราจำเป็นต้องสร้างแบบที่เก็บของซะก่อนไหนดูซินี่มันไม่ใช่ตรงนี้อ๋อตรงนี้ดูซิเราสามารถผลิตอะไรกันได้บ้างที่เก็บของอุ๊ยขาดพลาสติกอีกประมาณ3อันเดี๋ยวหาเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเฮ้ยถังไม้ถังไม้เอาเก็บพวกนี้มาก่อนแล้วก็พลาสติกตรงนี้ รึบอ่าเอ้ยอย่าพึ่งลงน้ำฟิวเก็บเรื่อยๆพลาสติกน่าจะขาดอีกประมาณหนึ่งอันโอ้โหมีการขายเป้สะพายด้วยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเพื่อนรึบช่องเก็บของเต็มแล้วนี่พลาสติกมาเลยเก็บสิ ฮ้ยโอเคสร้างกรองเก็บของกันเถอะนี่ไว้ที่ตรงไหนกันดีด้านหน้าตรงนี้แล้วกันปราบแล้วก็เก็บของกันหน่อยโอ้โหอาหารค่อนข้างจะเยอะนะเอาละครับผมก็สําหรับในพาร์ทนี้นะครับเรียกได้ว่าหน่าตื่นเต้นจริงๆใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับ กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยแม่เป็นเกมที่น่าติดตามจริงเลยนะในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราก็จะไปทำการสำรวจเกาะเดิมเพิ่มเติมนะครับผมในตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ